ือทางอว.เองเนี่ยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติการมายื่นหนังสือเนี่ยนะครับคืออย่างในของอว.เองก็เตรียมความพร้อมบอกจริงๆไม่ทราบว่าจะมาเท่าไหร่กันเนี่ยก็ให้ข่าวมาก่อนหน้านี้บอกแต่ว่าก็เคยรับน้องๆมาแล้วหลายครั้งพอมีกำหนดการก็ไปประชุมกับตัวแทนศิษย์เก่ามาแล้ว 2-3 ครั้งด้วยซ้ำไปทุกคนก็ทำหน้าที่ครับไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงทีนี้ถามว่ากังวลไหมรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มาครั้งแรกเดือนที่แล้วพอมากัน300คนก็จัดเก้าอี้เครื่องดื่มอาหารกลางวันให้น้องๆไปก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยวันนี้เหตุการณ์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงข้าวเพราะว่ารอบนี้ไม่รู้คนจะมาเยอะแค่ไหนแต่ก็มีเครื่องดื่มเอาไว้รออยู่เหมือนกันนะแล้วส่วนที่บอกว่าให้ข้าราชการ work from home อันนี้เป็นการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์นะฮะไม่ใช่หนีนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีกลุ่มมือที่3หรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุหรือเปล่านะคะสมมุติเฉยๆนะคะเกิดมีใครปีนรั้วหรืออะไรเข้ามาซึ่งไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมันก็จะยิ่งวุ่นวายนะคะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์มันกลายเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะแล้วตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะท่านก็ประชุมกับเราแล้วก็ประชุมกับทางกลุ่มผู้ที่จะมายื่นหนังสือหลายครั้งคือพวกเราทุกคนที่วันนี้จะอยู่ในสถานการณ์เนี้ยก็ได้มีการประชุมกันตลอดก็คิดว่าทุกคนก็มาดีทางฝั่งทางน้องๆเองนะคะทางผู้ที่มายื่นหนังสือเนี่ยจริงๆเขาก็คือกลุ่มที่เขาต้องทำบทบาทหน้าที่ของเขานะคะส่วนกระทรวงเองส่วนตำรวจเองนะคะหรือว่าทุกๆคนเนี่ยเราก็มีหน้าที่รับหนังสือตำรวจก็มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะเราก็มีกล้องวงจรปิดมีสัญญาณอเลิร์ตไปยังวอลลุ่มนะคะก็มีทุกอย่างที่คิดว่าวันนี้ก็น่าจะผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะคะรับเองค่ะรับที่อว.ค่ะรัฐมนตรีบอกว่าคือรับหนังสือมาแล้วก็ต้องมาดูข้อเรียกร้องว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ส่งให้คนที่เกี่ยวข้องส่วนที่หลายคนจะมีความรู้สึกว่าเจ้ากระทรวงเองเป็นคู่ขัดแย้งหรือเปล่าเพราะรัฐมนตรีจบมาจากจุฬาเนี่ยท่านก็บอกว่าก็พยายามบอกและคิดว่าทางอุเทนถวายก็เข้าใจเพราะทุกครั้งที่ประชุมก็บอกฝั่งเดียวกันเพียงแต่ไม่ใช่แค่อุเทนถวายที่มายื่นหนังสือก็มีมหาลัยอื่นที่มีปัญหามายื่นหนังสือเหมือนกันฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่อว.กระทรวงเดียวด้วยและเอาจริงๆเนี่ยอุเทนถวายก็อยู่ในสังกัดกระทรวงอว.เพราะฉะนั้นก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันด้วยซ้ำไปเดี๋ยวลองฟังในมุมท่านรัฐมนตรีบ้างครับว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วทางมทร.ตะวันออกอุเทนถวายเนี่ยเขาก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงอว.นะคะเพราะฉะนั้นเขากับกระทรวงเนี่ยก็เป็นฝั่งเดียวกันนะคะเราไม่ได้เป็นม็อบที่เผชิญหน้ากันเหมือนม็อบอื่นๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยเราทางกระทรวงไม่ได้เรียกว่าม็อบนะคะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดนะคะมาที่กระทรวงเพื่อที่จะมายื่นหนังสือถึงเจ้ากระทรวงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลมิติทางสังคมด้วยนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายแบบสบายใจแบบมีความสุขนะคะไม่มีข้อขัดแย้งหรือว่าไม่มีการไม่มีเหตุความรุนแรงหรือว่าเป็นชนวนความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างก็พยายามอันนี้ทางอว.ครับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าก็ต้องรับฟังพอมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วทางรัฐมนตรีอว.เองเนี่ยจะแถลงรายละเอียดในช่วงบ่ายนายกย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ต้องรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะก็ต้องรับฟังครับมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาแล้วนะครับโดยที่ท่านรัฐมนตรีอว.ก็จะแถลงบ่ายนี้นะครับก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับทุกอย่างต้องไปตามกฎหมายครับแต่ว่าการที่ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก็มีส่วนสำคัญก็ต้องตามกันต่อเนอะว่าในช่วงบ่ายนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เขาจะไปยื่น4จุดและนี่กำลังจะไปทำเนียบแล้วก็ไปสภาต่อนะคะก็หลังจากนั้นก็ท่านรัฐมนตรีอว.ก็น่าจะแถลงว่าผลออกมาจะเป็นยังไงตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้หาทางออกร่วมกันอย่างไรครับ